นุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีใหม่ได้กลางเดือนกันยายนรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนวิษณุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีชุดใหม่คาดตามประสบการณ์ที่มีน่าจะได้กลางเดือนกย.บอกจะทำงานได้ต้องแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อนเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการทำงานของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรักษาการว่าคาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถทำงานได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเนื่องจากยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณจึงคาดว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะได้รายชื่อน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคงต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติอีก1สัปดาห์จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัตย์อีก1สัปดาห์รวมเป็น3สัปดาห์หลังจากนั้นน่าจะได้คณะรัฐมนตรีขอย้ำว่านี่เป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์และเป็นการนับอย่างเร็วดังนั้นจึงทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีของชุดรักษาการยังคงมีอยู่ไปทุกสัปดาห์แต่อาจมีเรื่องพิจารณาน้อยลงนายวิษณุกล่าวว่านอกจากนี้แม้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องทำภายใน15วันหลังการถวายสัตย์ดังนั้นที่บอกให้เก็บเรื่องไว้รอรัฐบาลใหม่บางเรื่องเก็บได้เช่นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายกรัฐมนตรีจะส่งกลับคืนเพราะเห็นว่าน่าจะรอได้แต่สำหรับบางตำแหน่งเช่นตำรวจทหารที่ไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้เมื่อถามว่าจากไทม์ไลน์ที่กล่าวมาคาดว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ได้เมื่อไหร่นายวิษณุกล่าวว่าคาดว่าช่วงกลางเดือนกย.แต่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังแถลงนโยบายคาดว่าเป็นปลายเดือนกย.เมื่อถามว่าปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการจะแต่งตั้งได้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าจะไม่ตั้งให้รองปลัดกระทรวงรักษาการไปก่อนประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาประเสริฐชี้ต้องคุยกันอีกครั้งโอกาส16ส.ส.ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหลังโหวตเศรษฐาเผยไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรวันที่23สิงหาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังมีข่าวว่า16ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.โหวตสวนมติพรรคให้นายเศรษฐาทวีสินได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะมีการมาร่วมงานกันนายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ทราบว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเช่นไรขอให้รอดูระยะหนึ่งก่อนและขอขอบคุณส.ส.ทั้ง16คนที่โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีจำนวนตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้ผู้สนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราคิดไว้ส่วนจะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกันนอกรอบหลังจากที่โหวตนายกรัฐมนตรีแล้วบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับตนโดยตรงแต่ไปทางผู้ใหญ่บางท่านของพรรคเพื่อไทยและทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งจะมาโหวตสนับสนุนเราสุวัฒน์
ดีใจกับเพื่อไทยชมนโยบายเศรษฐกิจดีรัฐบาลมีเสถียรภาพฝ่ายค้านก็เข้มแข็งสุวัฒน์ดีใจกับเพื่อไทยชมนโยบายเศรษฐกิจดีรัฐบาลมีเสถียรภาพเชื่อความขัดแย้งในอดีตระหว่างพรรคการเมืองลดลงส่วนฝ่ายค้านก็เข้มแข็งวันที่23สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าชพก.กล่าวก่อนเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าตนดีใจกับพรรคเพื่อไทยด้วยถือเป็นโครงสร้างของพรรครัฐบาลที่ดีเพราะวันนี้เรามีเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองที่จะต้องแก้ไขนายสุวัฒน์กล่าวต่อว่าเราได้นายกรัฐมนตรีที่มีพื้นฐานความเข้าใจในเศรษฐกิจและมีพรรคแกนนำที่มีความเข้มแข็งในนโยบายด้านเศรษฐกิจประกอบกับเสถียรภาพของรัฐบาลที่มีถึง314เสียงถือว่าเป็นเสถียรภาพที่ดีและพรรคการเมืองที่เป็นองค์ประกอบก็มีหลายพรรคแม้ในอดีตจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่วันนี้เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วตนเห็นว่าความขัดแย้งในอดีตจะลดระดับระหว่างพรรคการเมืองได้จะทำให้อุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองลดลงนายสุวัฒน์กล่าวอีกว่าภาพลักษณ์ของนายเศรษฐากับพรรคเพื่อไทยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศและประชาชนได้แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านซึ่งคือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้อันดับ1ต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถือว่าฝ่ายค้านในสภาชุดนี้มีความเข้มแข็งก็ดีมีความสมดุลมีการถ่วงดุลกันนายสุวัฒน์กล่าวต่อว่าในส่วนของนโยบายของรัฐบาลมีการหารือกันว่าจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแต่พรรคเพื่อไทยบอกกับพรรคร่วมทุกพรรคว่าหากพรรคไหนมีนโยบายที่ดีกับประเทศและสามารถกลมกลืนผสมผสานเข้ากับนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่จะรับฟังขอบคุณที่ให้โอกาสพรรคร่วมในการเสนอนโยบายซึ่งเราตกลงกันไว้ว่าจะมีการพูดคุยกันในคณะทำงานและพูดชัดเจนว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยืนยันว่าพรรคชาติพัฒนากล้าไม่มีเงื่อนไขในเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อเลือกตั้งมาแล้วอะไรที่เราช่วยทำให้ประเทศได้อย่างการจัดตั้งรัฐบาลและมีนายกรัฐมนตรีเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนในเรื่องอื่นไม่ได้พูดถึงนายสุวัฒน์กล่าว